กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทู <How to S 1> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดนะีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันในพอดแคสต์นะคะ how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะคําถามเข้ามาเรื่อยๆเลยและคําถามหลากหลายมากขอบคุณมากที่สุดเลยที่ไว้วางใจและก็ส่งคําถามเข้ามานะคะวันนี้มีคําถามหนึ่งคลาสสิกมากเอ๊ะการแอบรักบอกดีหรือไม่บอกดีไม่บอกแล้วเขาจะรู้ไหมและถ้าบอกช้าไปเขาจะกลายไปเป็นของคนอื่นก่อนหรือเปล่าเชื่อไหมคะว่าต่อให้เป็นคําถามเดียวกันนะ แต่บางทีคําตอบที่พี่อ้อยให้ไปอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าคนถามเป็นใครคะ่ะบางคนอาจจะยุให้บอกเลยบอกบอกบอกไปเลยค่ะจะได้เลิกคอยสทัทีเราอยู่กับความหวังและการหลอกตัวเองนานไปแล้วและบางคนแย่กว่านั้นด้วยคือเอาความรู้สึกรักของเรามาเอาเปรียบเราหยอดให้ยังอยู่บอกแค่ว่ารู้สึกดีแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนสักทีอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เคยอยู่ในหัวใจอันนี้จะยุเลยค่ะบอกให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยจะได้ตัดใจสักที แต่กับบางคนนะคะพี่อ้อยจะบอกว่าอมอย่าไปสารภาพรักเลยรักเขาอยู่ในที่ของเราอาจจะปลอดภัยกว่าเพราะว่ามองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วว่าเขาวางเราไว้แค่ไหนนะคะจะเข้าใกล้กว่านี้เขาคงไม่ให้อีกครั้งจะเดินจากไปเนี่ยก็ยังทําใจไม่ไหวไงอย่างวันนี้มีน้องคนหนึ่งเขาถามคําถามเข้ามานะคะกําลังเดินหน้าทุ่มเทที่ไม่แน่ใจจริงๆว่าจะกลายเป็นเททิ้งหรือเปล่า เขาบอกว่าหนูมีเรื่องว้าวุ่นใจมาปรึกษาพี่อ้อยค่ะคือแถวบ้านหนูเนี่ยเขามีฟิตเนสมาเปิดใหม่แล้วหนูดันไปแอบชอบพี่เทรนเนอร์กล้ามล่ําคนหนึ่งเขาเป็นหนุ่มในฝันของหนูเลยนะคะหนูแอบส่องเขาทุกวันจนมั่นใจว่านี่แหละเนื้อคู่หนูมาเกิดแล้วแล้วก็ทำเป็นเสียงหัวเราะด้วยนะฮ่าๆๆอยู่ใกล้ๆพี่จะเขย่าตัวนะคะน้องคะใจเย็นอย่าเพิ่งมโน เราอาจจะแค่ชอบเขาเฉยๆเนื้อคงเนื้อคู่ยังต้องดูกันนานๆนะคะแต่ปัญหาของหนูคือหนูเป็นคนไม่มั่นใจเพราะรูปร่างคะ่ะหนูค่อนข้างเป็นสาวอวบก,ก็เลยคิดว่าคนรักสุขภาพอย่างพี่เขาคงไม่เหลียวมองลูกหมูอย่างหนูแน่ๆจนวันหนึ่งหนูไปปรึกษาเพื่อนว่าหนูจะเริ่มต้นยังไงดีในวงเล็บนะคะเป็นแกงลูกหมูเหมือนกันให้เขารู้ว่าหนูชอบเพื่อนแนะนําว่าให้หนูไปสมัครคอร์สออกกําลังกายที่พี่เขาทํางานเลย หนูจะได้ผอมลงสวยขึ้นและก็ได้ใกล้ชิดพี่เขาไปในตัวแหมเพื่อนน้องก็ขาอวยนะคะเนี่ยเช้ารุ่งขึ้นพี่อ้อยเชื่อไหมคะหนูกำตังไปสมัครที่ฟิตเนสนั้นเลยค่ะพี่พนักงานเขาก็สอบถามรายละเอียดคร่าวๆถึงวัตถุประสงค์การออกกําลังกายหนูก็เลยบอกว่าอยากลดน้ําหนักคะ่ะดีแล้วค่ะอย่าไปบอกว่าอยากได้ผู้ชายนะคะไม่ได้นะสักนิดนึงเขาเลยพาหนูไปชั่งน้ําหนักเพื่อทําประวัติและก็ดูมวลกล้ามเนื้อเสร็จแล้วพี่เขาก็แนะนําเรื่องต่าง แล้วก็ถามหนูว่าหรือจะจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวแบบระบุเทรนเนอร์ได้พี่คะช่างเข้าทางหนูเหลือเกินหนูก็เลยระบุเรียบร้อยเลยค่ะว่าอยากได้เทรนเนอร์คนนี้พอนัดแนะเรียบร้อยวันแรกที่หนูไปพี่เขาก็มาเทรนค่ะหนูนี่แทบไม่อยู่กับร่องกับรอยเลยเทรนมาจะสามเดือนละตอนนี้น้ำหนักหนูลงมานิดหน่อยแต่ความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาก หนูยังส่งสายตาทุกรอบที่เทรนกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรู้ว่าคนที่มาเทรนคนอื่นก็ชอบพี่เขาด้วยเหมือนกันอืมส่งสายตาดีๆนะคะลูกอ่อยแต่พอง,งามเนะาะเยอะอ่อยมากจนจนไร้ค่านะไม่รู้เหมือนกันพี่อาจจะยังเป็นผู้หญิงยุคเก่าๆนะคะที่มีความรู้สึกว่าเวลาอะไรก็ตามพี่มากเกินไปผลมันจะได้น้อยอะ่ะโดยเฉพาะการที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คนนี้และแสดงออกมากจนเกินไปอย่างหนึ่งค่ะเพื่อว่าความรักเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเสมอ ไม่ว่าจะได้เข้ามาเป็นคนรักหรือเปล่าก็ตามนะคะต้องเข้าใจก่อนนะความพยายามอยู่ที่ไหนรักที่อยากได้อาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเราพยายามจะเป็นคนที่ใช่น้องอาจจะลืมไปก็ได้นะคะว่าคนที่ใช่ไม่จําเป็นต้องพยายามคือน้องอาจจะคอตกเลยนะคะได้ยินแบบนี้คืออ,อยากให้น้องสมหวังนะแต่มุมหนึ่งก็อยากให้แตะเบลกไว้บ้างเหมือนกันความรักไม่ใช่แค่เรื่องดีพอแต่มันเป็นเรื่องพอดีกันด้วยหรือเปล่าอะคะ่ะและตอนนี้เนี่ย พี่ว่าเวลามันน้อยไปที่จะบอกว่าเราพอดีกันจริงไหมเอาแค่เขามีใจหรือเปล่านะยังดูยากเลยบังเอิญงานของเขาอะค่ะคืองานของการดูแลคราวนี้พอชอบเขาเราก็มักจะบวกคะแนนอย่าลืมว่าด้วยหน้าที่เขาต้องดีกับทุกคนค่ะเข้าใจในจุดนี้ก่อนนะคะบางคนน่ะชอบเข้าใจผิดคิดว่าเขามีใจบางทีแค่อธัธยาศัยดีเท่านั้นนะคะการออกตัวแรงๆไปพี่กลัวเขาจะตกใจซะก่อนอะหลายครั้งที่การรับรู้ ไม่ได้แปลว่ารับรักและอันนี้พี่เน้นค่ะก่อนบอกรักว่ายากแล้วบอกไปแล้วอาจจะยากกว่ามากก็เลยแอบกลัวแทนน้องเช่นถ้าเกิดน้องบอกไปเนี่ยเขาจะกล้าเข้ามาใกล้ๆเราหรือเปล่าคือบางคนนะคะยิ่งอยู่ใกล้จะยิ่งเหมือนให้ความหวังเขาอาจจะเลือกวิธีการวางตัวให้อยู่ไกลๆทิ้งระยะห่างทางสังคมไม่ใช่แค่กลัวโควิดนะคะแต่กลัวเราอะคิดมากอันนี้มีให้เห็นเยอะแยะ เผื่อใจไว้ก่อนก็ดีว่าบางทีสิ่งที่เขาทําหลังจากรู้ว่าเรารู้สึกยังไงอาจจะไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เราหวังเอาไว้ค่ะน้องฝากคําถามมาเป็นข้อๆบอกว่าพี่อ้อยว่าหนูควรทํายังไงดีคะตังใจค่าเทรนเนอร์จะหมดแล้วโถหนูควรเร่งจีบเลยไหมออตอนนี้ก็ถือว่าจีบแล้วมั้งพี่ว่าสายตาที่เราส่งให้เขาทุกวันนะ่ะต่อให้ไม่บอกเขาอาจจะดูออกตั้งนานแล้วก็ได้นะคะว่าเรารู้สึกยังไงอีกอย่างถ้าเขามีใจ เขาน่าจะเคลื่อนตัวหรือแสดงออกอะไรให้เราได้เห็นมากกว่านี้น้องชอบเขามากน้องยังอยากบอกเลยอะ่ะถ้าเขาชอบเรามากก็น่าจะอยากบอกเช่นเดียวกันนะคะและถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราการที่เราพยายามรุกพื้นที่ของเขามากเกินไปจะยิ่งสร้างความอึดอัดหรือเปล่าบางคนชอบถือคติอะคะ่ะตื้อเท่านั้นที่ครองโลกพี่กลับไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ฮะตื้ออาจจะครองโลกนะแต่จะครองหัวใจเขาหรือเปล่าอันนี้คนละเรื่อง นะคะคการรักเขาในที่ของเราหยอดเป็นระยะๆะะให้ดูแบบทีเล่นทีจริงแต่จริงๆแล้วเขาในาเอาจริงไงคนที่มีอย่างเช่นแบบว่าคนที่มีแฟนเป็นเทรนเนอร์เนี่ยจะฝืนดีตลอดชีวิตไหมคะพี่จะได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่โหนี่ก็สอนให้น้องหยอดหลุมใหญ่มากแล้วนะคะเราพูดไปทีเล่นทีจริงแล้วก็มองสิ่งที่เขาตอบกลับมาแค่นี้นะก็พอจะรู้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงอีกอันเช็คก,ก่อนนะคะพี่เห็นเทรนเนอร์หลายๆคน บางคนรสนิยมเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงอันนี้ก็มีนะคะงานของเขาหน้าที่ของเขาคือการดูแลคนแต่เวลาที่เราชอบใครเรามักจะเข้าใจว่าเวลาเขาหยอดหนึ่งเราจะซึ้งไปเป็นร้อยอะค่ะเตือนตัวเองเสมอนั่นงานของเขาคําถามต่อมาน้องถามว่าหนูเด็กกว่าพี่เขาเยอะค่ะถ้าจีบผู้ชายก่อนจะน่าเกลียดไหมคะทํายังไงให้ดูไม่น่าเกลียดแต่ได้ใจอะค่ะพี่ คำถามของน้องนะเหมือนถามสูตรลดน้ําหนักเลยอะค่ะคือถ้ามีสูตรให้ได้ขนาดนั้นนะคือเอาละพี่จะมีสูตรดังต่อไปนี้ถ้าน้องจีบใครจีบแบบนี้น้องจะได้หัวใจเขาแน่นอนป่านนี้พี่ว่าไม่มีใครเศร้าบนโลกนี้แล้วละแต่ที่มันมหัสจร,รย์ในเรื่องความรักคือมันไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรักอะค่ะบางคนใช้สูตรนี้ได้บางคนใช้สูตรนี้แล้วพังก็เยอะแยะไปที่สําคัญนะคะยุคนี้เนี่ยการที่ผู้หญิงเคลื่อนตัวก่อนจีบก่อนก็มีให้เห็นมากขึ้น แต่ผู้ชายบางคนเขาจะรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่อ่ะเพราะสัญชาตญาณความเป็นนักล่าอยากตามหาความรักด้วยตัวเองก็มีนะคะประเภทที่อเอพรอผู้หญิงมีใจพอมาบอกเขาสุดท้ายลงเอ่ยกันก็มีนะแต่พี่อ้อยก็เห็นมาค่อนข้างน้อยอะค่ะและที่สําคัญคือไม่รู้ว่าเทรนเนอร์ของน้องเขาถูกตาต้องใจน้องมากขนาดไหนคนเราไม่ใช่แค่ผอมลงสวยขึ้นและจะต้องได้เขามาเป็นแฟนเสมอไป มันยังมีอะไรอีกเยอะมากอะค่ะทางเรื่องของความงดงามภายนอกความงดงามภายในทัศนคติที่ตรงกันหรือเปล่าพี่ถึงใช้คําว่าความพอดีกันตอนเนี้อยากหยอดก็หยอดเถอะค่ะเห็นน้องบอกว่าเงินจะหมดอยู่แล้วแค่หยอดแบบให้เห็นคุณค่าตัวเองอย่าถึงขั้นเฝ้ารอคอยความรักจากเขาจนเราดูตัวเล็กๆให้บอกตัวเองไปเลยค่ะอะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยการมีเขาอยู่ใกล้ๆในช่วงเวลาหนึง่งก็ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองได้ดูแลตัวเองเสียเหงื่อเพื่อตัวเองโดยมีเขาเป็นแรงบันดาลใจแต่ถ้าบาังเอิญว่าวันหนึ่งเขาไม่ได้คิดอย่างเดียวกับเราต่อให้ไม่มีเขาก็ใช่ว่าเราไม่มีค่านะคะยุคโควิดต้องเก็บเงินเพื่อชีวิตตัวเองบ้างเสียเงินเพื่อให้ได้รูปร่างดีเห็นผลชัดเจนนะคะแต่เสียเงินเพราะคิดว่าจะได้ผู้ชายในฝันมาแหมเงินมันมีค่าเนาะแต่ใช่ว่าจะซื้อมาได้ทุกสิ่งนะคะ อีกอย่างอันนี้ก็ห้ามเตือนตัวเองเช่นกันอะไรก็ตามมองอยู่ไกลๆย,ย,ยังไงก็สวยค่ะอยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบผู้ชายในฝันบางทีอยู่ในฝันนั่นแหละถึงจะเห็นว่าล้ำค่าพอมาอยู่ในโลกความเป็นจริงอาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้ดูกันไปนานๆและไม่รู้เหมือนกันพี่ย้อยว่ามันไม่ใช่แค่ต้องจ่ายค่าคอสเพื่อให้ได้ใกล้ชิดเท่านั้น อยากขอคําแนะนําเพิ่มเติมได้ไหมคะพอมีไลน์ไม่เอย่ยจะได้ไว้ปรึกษาเผื่อว่าวันไหนก็ตามพอคอสหมดแล้วอยากได้คําปรึกษาเพิ่มเติมถ้าเขาให้พี่อ้อยถือว่าสําเร็จมาอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ให้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเขารู้สึกยังไงเนาะสุดท้ายน้องบอกว่าฝากพี่อ้อยเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะก็ส่งกําลังใจให้น้องเสมอค่ะการแอบรักพี่ก็เคยเป็นเอาจริงๆนะตอนนั้นอบอกกับตัวเองเปไปเลยว่าให้เท่าที่มีรู้สึกดีเท่าที่ได้ค่ะรักเธอมปนเรื่องของฉันนะ ไม่ซึ้งกันมาเรื่องของเธอและถ้าในที่สุดแล้วเราพยายามเต็มที่แล้วก็ยังเป็นคนที่ไม่ใช่พี่ก็จะไม่ให้การมีใจของเราการชอบของเราไปรบกวนเขามากจนเกินไปอะค่ะเอาไว้วันหนึ่งนะน้องได้เจอคนที่รักกันจะรู้ว่าโหมันเหนื่อยน้อยกว่ากันเยอะเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งพี่ไม่อยากให้ผู้หญิงหลายๆคนคิดว่าคนอ้วนคือคนไร้ค่าหลายๆครั้งที่มีคนที่น้ำหนักเยอะหรืออวบ,อบ,อบมาบอกพี่อ้อยว่าใครเขาจะมาชอบคนอย่างหนู มันไม่เกี่ยวกับน้ําหนักค่ะพี่เห็นคนเยอะมากที่เขารักกันแฟนก็อวบเชะแต่ก็น่ารักและเห็นว่าเขารักกันมันไม่เกี่ยวกับอ้วนไม่อ้วนค่ะมันเกี่ยวกับถูกใจไม่ถูกใจเท่านั้นเองสุดท้ายนะคะถ้าบังเอิญว่าพยายามแทบตายสุดท้ายก็ยังเป็นคนที่ไม่ใช่แปลว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่พอดีกันน้องไม่ต้องห่วง ถ้าน้องไปเจอคนที่ใช่ยืนเฉยๆนะคะน้องก็ยังใช่แบบไม่ต้องพยายามเลยนะเอาใจช่วยทุกคนค่ะวันนี้ยังไม่เจอคนที่รักกันไม่เป็นไรรักตัวเองให้เยอะที่สุดความรักในตัวเองจะทําให้น้องเป็นคนมีเสน่ห์และจะทําให้มีหลายๆคนอยากเข้ามายืนใกลๆ้ๆตอนหน้าเป็นอีกตอนหนึ่งที่อยากชวนให้ฟังค่ะมีน้องคนหนึ่งเคยเจอความรักที่พังจนตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าคราวนี้ไม่กล้าเปิดใจให้ใครเลย แล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกรักเรายอมรับทุกอย่างที่เป็นเราน้องบอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะควรจะเปิดใจอีกครั้งไหมจะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามฟังกันในอีพีหน้านะคะมีปัญหาความรักเรื่องอะไรอยากคุยอยากเล่าให้พี่อ้อยฟังส่งเข้ามาได้ใน how to love podcast at gmail com นะคะฝากคำถามเอาไว้แล้วมาเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์ดูแลรักษาร่างกายและหัวใจให้ดีเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ เท่าทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร